ณะกรรมการโยธาธิการเร่งรัดคืนผิวจราจรแยกบัดบุญและชัยพฤกษ์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนในพื้นที่ก่อนปีใหม่ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยานายภาสกรอยู่สมบูรณ์ประธานคณะกรรมการการโยธาและสาธารณูปโภคได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรตามแยกต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยาสืบเนื่องมาจากเมืองพัทยาได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรตามแยกต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาการจราจรเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นถนนเส้นหลักที่เป็นแยกติดต่อกันและมีจำนวนประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นจำนวนมากดังนั้นในวันนี้คณะกรรมการโยธาและสาธารณูปโภคจึงได้ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรตามพื้นที่ต่างๆอาทิบริเวณแยกวัดบุญกัญจนารามแยกชัยพฤกษ์ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนายชินกรกระดังงาผู้อำนวยการส่วนผังเมืองได้ชี้แจงว่าขณะนี้ในส่วนของแยกวัดบุญกัญจนารามฝั่งขาเข้าพัทยาจะดำเนินการเปิดการจราจรให้รถเล็กเข้าออกได้ในวันที่25ตุลาคมนี้และจะคืนผิวจราจรทั้งหมดในวันที่6พฤศจิกายนส่วนที่เหลือ2ช่องทางติดกับโรงเรียนเมืองพัทยา7บ้านหนองพังแขอยู่ระหว่างการวางท่อเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็จะคืนผิวจราจรและเร่งดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรอีก2ช่องทางที่เหลือติดเกาะกลางถนนฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปสัตหีบให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่สำหรับแยกชัยพฤกษ์ถนนฝั่งขาเข้าพัทยาจะคืนผิวจราจร2ช่องทางและจะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรอีก2ช่องทางติดเกาะกลางถนนส่วนถนนฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปสัตหีบ2ช่องทางด้านในอยู่ระหว่างการวางท่อเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็จะคืนผิวจราจรและเร่งดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรอีก2ช่องทางติดเกาะกลางถนนคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่25พฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกันทั้งนี้ในที่ประชุมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อผู้รับเหมาเกี่ยวกับการวางแผนการจราจรปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถชั่วคราวเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางล่วงหน้าที่เห็นให้ชัดเจนนอกจากนี้ยังให้ผู้รับเหมาพิจารณาและวางแผนก่อนเปิดหน้างานปรับปรุงผิวจราจรในแยกถนนมอเตอร์เวย์และแยกพัทยาเหนือสามารถขยายเวลาการสิ้นสุดสัญญาจากเดือนกุมภาพันธ์2567ออกเพื่อเปิดการจราจรเป็นปกติไปก่อนเนื่องจากใกล้วันหยุดยาวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาพักผ่อนช่วงเทศกาลปีใหม่นิวส์24นิราทิพย์ศรีรายงาน